ครับวันนี้ก็ได้รับพัสดุจากแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับส่งมาจากอำเภอนนสังนะครับเห็นบอกว่าจะส่งอาหารมาให้สงสารไทยนนสังหลงกรุงอยู่กรุงเทพคงจะขาดแคลนอาหารช่วงนี้คงมีการกักตุนอาหารกันกลัวจะอดส่งมาให้ให้เปิดแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นแช่ไว้ทำอาหารทานกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเอ้ยนะครับเตรียมอุปกรณ์มามีดอาจจะเป็นอาหารแห้งจากขนมสังหรือว่าเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็มีน้ำไข่ลองเปิดดูอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะส่งอะไรมาให้กล่องห่อมาอย่างดีนะครับเหมือนอะไรนี่เคยเห็นในทีวีนั่นเนี่ยแบบเนี้ยนะครับลองเปิดดูซะก่อนเพื่อความชัวร์เพื่อความแน่ใจนะครับอ๋อเป็นหนังสือพิมพ์ห่อป้องกันไม่ให้กระแทกแล้วก็เริ่มเปียกๆนะฮะคงจะมีคงจะเก็บความเย็นไว้ก่อนเอาเก็บความเย็นอยู่นะครับแกะออกมาเป็นอะไรข้างในอยากรู้จังมีอีกชั้นนึงครับข้างในเป็นกล่องพลาสติกครับอ๋อเห็นแล้วครับในข้างในนะครับเม็ดขาวเดี๋ยวดูว่าเป็นอะไรเปิดอีกชั้นอ๋อนี่มาแล้วครับนี่ชัดแจ๋วเลยเนี่ยอาหารชั้นสูงไข่มดแดงไข่เหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ไข่เป็ดไข่ไก่แต่เป็นไข่มดแดงครับซึ่งถือว่าเป็นอาหารชั้นสูงของภาคอีสานนะครับเห็นบอกว่า1มาแล้วนะฮะ1มาแล้วก็คงเก็บได้นานหลายวันเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ตู้เย็นเพิ่มความเย็นแล้วก็จะทำแกงใส่ยอดผักหวานมีเพื่อนคนนึงFC คนนึงอยู่สระบุรีก็เป็นเจ้าของไร่ผักหวานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาท่านชมไปดูสวนผักหวานด้วยแล้วก็เอามาแกงใส่ไข่มดแดงด้วยส่วนที่เหลืออีกส่วนนึงก็จะทำยำประกอบอาหารกินกันก็ขอขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยในครั้งนี้